วินเทจตอนเราเด็กๆก็จะนึกถึงแบบดัลเมเชียนสโนว์ปี้สโนว์ปี้คือพันอะไรสโนว์ปี้คือเกรดเดนเนาะสโนว์ปี้ดูนอกจากสุนัขของคุณสอนแล้วมันยังมีสุนัขที่ชื่อว่าฮึบใช่ใช่ฮึบนี่ไอจีชื่อฮึบฮึบก็หายเช็คอินวันนี้จันจีพาทุกคนมาที่บราวน์เบอร์กันดี้นะคะพร้อมกับกิสโมและน้องมันปูลันลาไปไหมไปกันเถอะพอเข้ามาในร้านแล้วนะคะให้ฟีลแบบวินเทจเหมือนนั่งรถโฟล์คเต่ามาการตกแต่งของในร้านนี้นะคะก็จะเป็นมิดเซนจูรี่นั่นเองค่ะเป็นยุคแบบ70เข้ามาในร้านแล้วนะคะถ้านึกถึงสุนัขในยุคแบบวินเทจตอนเราเด็กๆก็จะนึกถึงแบบดัลเมเชียนสโนว์ปี้สโนว์ปี้คือพันอะไรอะไรนะบีเกิ้ลหนอสโนว์ปี้คือเกรดเดนเนาะสกูปี้ดูสกูปี้ดูคือเกรดเดนเนาะแล้วก็มีพันบีโธเฟนอะบีโธเฟนที่มันจะเป็นหมาแบบเซนเบอร์นาร์ดเราจะนึกถึงหมาแบบที่ทำให้เรานึกถึงความวินเทจนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่นี่ก็นอกจากจะเป็นร้านแบบว่าเก๋ๆร้านกาแฟเก๋ๆร้านอาหารเก๋ๆแล้วยังจะเป็นร้านที่เป็นเพ็ทเฟรนลี่พาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาจิบกาแฟเก๋ๆทานขนมเก๋ๆแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆด้วยทุกคนไปดูนะเทปไปปั่นวิวหน่อยโอลาลานะคะจำได้ไหมถ้าใครได้ดูเทปฮินจิได้ไปถ่ายกับคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะแหละมีกล้องก็คือเห็นแน่ก่อนเริ่มงานวันนี้ต้องเสริมพลังด้วยเจอไฮสติกกิสโมเนี่ยก็กำลังโตเป็นหนุ่มก็ต้องเพื่อสุขภาพก็ต้องลดปลานะคะลดฟิชนะคะเจอไฮสติกนะคะมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีอินูลินนะคะช่วยระบบทางเดินอาหารทำให้สมดุลด้วยค่ะแล้วก็เอาแคเนทีนะคะช่วยให้มีรูปร่างที่ดีเพราะว่าตอนมันปรุงมาก็เลยแบบว่าให้ขนมเขาเยอะหน่อยเขาจะได้แบบเขาจะได้มีความเชื่อฟังมานี่มาวิ่งกินโมะมะโมะซิก่อนไฮไฟโอเคยืนก่อนยืนโชว์ก่อนดื้อ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 อิโมซิก่อนอิโมดาอิโมคอยโอเคกินได้ไดจ่ายตั้ง 30,000 นี่สุดยอดเลยนะโมทุจ้า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 อิโมซิก็คือคุณสอนเจ้าของบราวน์เบอร์เกนดี้นั่นเองทำไมต้องบราวน์เบอร์เกนดี้ด้วยคะจริงบราวน์มันมาจากสีของกาแฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเดิมทีเหมือนทางสอนกับทางคุณส่วนน่ะก็คือทำกาแฟมาก่อนแล้วก็เหมือนพอมาเปิดที่เนี่ยมันก็มีพาร์ทแบบว่าในส่วนของไวน์เพิ่มเข้ามาแล้วบุทำไมถึงเราถึงเลือกเป็นแบบว่ามิดเซนจูรี่แบบนี้ค่ะแต่งแบบคือตอนแรกการสอนก็แบบเหมือนตอนที่เปิดที่เนี่ยก็คือเหมือนหาที่เรื่อยๆเนาะแล้วก็จนมาเจอบ้านหลังนี้ซึ่งมันก็ดูค่อนข้างแบบดูโฟซี่ดีดูชิลแล้วก็ข้างหลังก็มีสวนสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณส่วนสอนอีกคนนึงเนี่ยก็เหมือนเขาจริงๆเขาสนใจด้านแบบเฟอร์นิเจอร์หรือการตกแต่งแนวแบบมิดเซนจูรี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบแบบว่าวินเทจอะไรเงี้ยใช่วินเทจแบบงานแบบยุค70 80อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยโอเคงั้นก็เอามาแมปกับคอนเซ็ปต์ของร้านเราเลยละกันอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบสไตล์ประมาณนี้คุณสอนมีสัตว์เลี้ยงจริงของสอนอ่ะจะมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงที่ตั้งใจซื้อมาเองอ่ะคือเหมือนน้องกลับดาวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็เลี้ยงมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่มาถึงตอนนี้ก็มีที่บ้านก็มีอดอปนอกจากสุนัขของคุณสอนแล้วมันยังมีสุนัขที่ชื่อว่าฮึบใช่ฮึบเป็นที่อยู่ในแก้วอันนี้คือฮึบคือสุนัขสายพันธุ์อะไรคะชนาวเซอร์ครับชนาวเซอร์ชื่อฮึบมีไอจีชื่อฮึบฮึบจริงๆฮึบก็จะมาที่นี่บ่อยอยู่เหมือนกันบ่อยเหรอคะมาทุกวันเลยไหมคะไม่ทุกวันแต่ก็จริงๆช่วงก่อนเกือบทุกอาทิตย์เหมือนกันเจอลูกค้าที่เข้ามาก็คือเขาเฟรนลี่ไหมคะใช่เฟรนลี่เฟรนลี่แล้วก็ต้อนรับแล้วหมาตัวอื่นๆเป็นไงบ้างคะมันจะกลัวหมาใหญ่แล้วก็เจอฮึบมันก็แบบ
คือมันก็ตกใจเออปกติปกติตามสไตล์แบบหมาเล็กหมาใหญ่เนาะเพิ่งเดือนเดียวเองเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาก็จะเป็นพนักงานต้อนรับแล้วเพราะเขาก็เป็นมาสคอตอยู่ที่ร้านนี้ด้วยเนาะมันก็ต้องทำงานนิดนึงแล้วมีสัตว์เลี้ยงอะไรที่แปลกๆมาที่นี่บ้างไหมคะที่แบบมาที่ร้านเนี้ยในเดือนนึงฮึบไปล่ะฮึบไปล่ะมีนกแปลกนะครับนกไม่แปลกไม่แปลกนกอะไรอะคะฟอพาร์ตตัวเล็กๆป่ะฟอพาร์ตเล็กๆเดี๋ยวนี้คือไปคาเฟ่คือเขาไม่ได้พาสุนัขหรือแมวไปอย่างเดียวเขาจะพานกกิ้งก่ากิ้งกือไม่ใช่แต่พวกแบบว่าเอกโซติกยังไม่เคยมายังไม่เคยกระต่ายมียังกระต่ายยังแต่ว่าที่นี่สามารถพามาได้ทั้งหมดมาได้ครับแล้วมีกฎข้อห้ามอะไรไหมคะในการพาสัตว์เลี้ยงมาที่นี่เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราค่อนข้างจะมีแค่แบบว่าเหมือนน้องที่ตัวใหญ่หน่อยเงี้ยอาจจะแบบพอความร่วมมือแบบว่าให้อยู่แค่ชั้นล่างเพราะว่าเหมือนบางครั้งแบบการเดินขึ้นไปข้างบนอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ลูกค้าบางท่านที่แบบกลัวสุนัขก็จะมีลูกค้าหลายคนเหมือนกันที่แบบว่ากลัวสุนัขเขาก็จะขึ้นไปข้างบนเลยใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าแค่แยกกันใช่ไหมคะใช่ฉันก็เลยแบบว่าถ้าเกิดตัวใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยคืออาจจะให้อยู่ชั้นล่างอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่บนข้างบนอาจจะแบบอยู่ในรถเข็นได้เพื่อให้แบบจะเราจะได้อยู่ร่วมกันได้ตอนนี้ตามโต๊ะก็จะมีจุดที่แบบว่าไว้ให้คล้องได้อะไรเงี้ยครับมีจังดีเทลดีเทลสุดๆเลยนะคะก็ถ้าสมมติใครพาสุนัขตัวใหญ่มาก็อยู่ข้างล่างจะได้ไม่รบกวนแขกที่เขาอาจจะโกรธสุนัขพันธุ์ใหญ่เนาะพูดเยอะแล้วมันหิวแล้วได้เดี๋ยวไปสั่งกันก็จะเป็นเอาท์ดอร์แล้วตรงนี้ก็คืออะไรอ่ะคือไม่ใช่ที่ของเราใช่ไหมใช่ตามจริงเหมือนเป็นที่เขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นสนามไดกอล์ฟเก่าเมื่อแบบ40ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันก็แบบเขาก็ไม่ทำอะไรเจ้าของพื้นที่ก็ปล่อยแบบว่าเป็นพื้นที่สีเขียวไปอะไรเงี้ยครับก็ดีเนาะเหมือนเราแบบหลุดออกมาจากกรุงเทพเบาๆเลยคือตามจริงเดี๋ยวพอสักช่วงบ่ายแบบบ่ายสองนี่ที่แบบว่าแดดมันร่มหน่อยตรงนี้ก็จะมีคนออกมาเหมือนนั่งชิลอ่านหนังสือได้อะไรเงี้ยเพราะว่าความจริงข้างบนลมมันค่อนข้างดีก่อนที่เราจะรับประทานอาหารก็จริงๆก็เตรียมเจอไฮมานะคะจะได้บอกว่าน้องหมาจะได้ไม่ต้องมาโกนเราเราจะได้ทานไปป้อนน้องหมาไปเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ทานอาหารอยู่บนชั้น2นะคะก็เป็นบริเวณที่แบบว่ากว้างขวางขึ้นมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้ก็มาทานอาหารแบบเลือกได้เลยนะคะชั้น1ชั้น2นะคะก็ชั้น2แนะนำสำหรับใครที่พาสุนัขตัวใหญ่มาก็ให้ทานชั้นล่างนะคะชั้นนี้ก็แนะนำสุนัขตัวเล็กก็มีรถเข็นขึ้นมาได้ถ้ายกไหวร้านเปิดปิดกี่โมงร้านเราเบอร์กันดีนะครับผมก็ซอยพระราม9 29ครับผมร้านตอนนี้คือเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นครับผมส่วนไวบาร์ก็เปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครับในร้านเองก็จะมีในส่วนของร้านทำเล็บเหมือนกันที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ต้องโทรบุ๊กนะคะท่านแต่แนะนำควรบุ๊กิ้งล่วงหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเพื่อความชัวร์มากันเยอะๆนะคะอาหารอร่อยแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะเพทเลเวอร์ไปเจอไฮมาเยี่ยมที่นี่ทั้งทีนะคะเจนจิมีของติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะเป็นเจอไฮสติ๊กนะคะรสฟิชนั่นเองนะคะมอบให้น้องลัคกี้ผู้โชคดีนะคะที่แบบว่าได้ไปอยู่บ้านของคุณสอนนั่นเองขอบคุณค่ะ